ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเสนาธิการกองทัพภาคที่3ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3นะคะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสาที่ได้มาบริจาคโลหิตและตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพลตรีสาธรสิริยานนท์เสนาธิการกองทัพภาคที่3เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3และคณะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสาที่มาร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต70นายบริจาคได้52นายคิดเป็นปริมาณโลหิต 28,044 ค่ะคุณผู้ชมครับจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปให้กำลังใจจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนณโรงเรียนเพชรพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา904ครับพร้อมกันนั้นนะครับได้มอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน250หลอดและก็เจลแอลกอฮอล์ครับจำนวน750ขวดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยมีประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีนในวันนี้ครับจำนวนถึง 6,000 คนเลยครับ